หมดสนุกบางก่มอเตอร์โชว์2020ัเลื่อนเป็นครั้งที่2แล้วปรากฏการเลื่อนการจัดงานบางกออินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นั้นถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของเมืองไทยเพราะแทบไม่มีปีไหนที่เลื่อนงานเลยสาเหตุเพราะโรคระบาดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนั่นเองครับแต่ก็ไม่คาดคิดเลยว่าทางบริษัทลางปีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมาชนผู้จัดงานมอเตอร์โชว์จะประกาศเลื่อนการจัดงานเป็นครั้งที่2 โดยเลื่อนจากวันที่22เมษายนถึง3พฤษภาคม2020กลายเป็นวันที่18ถึง3สฤษภาคม2020นัชเชลเลน e จอร์ฮอ m ์อิมแพคเมืองทองธานีเช่นเคยครับก่อนหน้านั้นทางผู้จัดงานเคยเลื่อนวันที่จัดงานจากวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2020ก็เลื่อนมาเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนแต่สุดท้ายแล้วทางผู้จัดงาน ก็คำนึงถึงความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับทําให้สีสันแห่งความสนุกของวงการรถยนต์อาจต้องชะลอตัวกันไปอดทนกันสิหน่อยจนกว่าอะไรจะดีขึ้นครับหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครต์ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ